ฉันจะเล่าเรื่องหนึ่งที่ชายคนหนึ่งนั้นเคยได้พบประสบเป็นเสมือนหนึ่งโจ๊กเกอร์ที่มีความร้ายและมันก็ปนตลกมันดูตลกจนทำให้ผมเริ่มดูชะงดก็พอจับความได้มันเริ่มตั้งแต่ผมมีค่าขนมมีคนเริ่มยิ้มย่อต่อเตียนและก็ติฉีดมีคนเริ่มหัวเราะมันคงเป็นเพราะคำว่าสีผิวและนี่คือเรื่องจริงที่ไม่ได้คิดจะอุปโลกเอเชียเหยียดทำไมผมว่ามันยิ่งกว่ายุโรปเอ๊ะผมก็แค่โศกแต่คงไม่ถึงกับเศร้าเพราะนี่คือโลกความจริงไม่ใช่นิยายพวกน้ำเน่ามันอาจก่อให้เกิดในสิ่งที่เขาเรียกกันว่าสิ่งเศร้าผมเลยเรียบเรียงออกมาและตีตราให้เหมือนจะเรื่องเล่าและชีวิตผมเสมือนดวงไฟที่มันสลัวอ่อนเพราะผมก็ยังเป็นชายที่ดูเป็นควายและยังคงหัวอ่อนผมยิ้มสู้ทุกปัญหาและหวังว่ามันคงมีทางออกแต่ผมก็ยังติดอยู่กับโลกที่ไม่สมประกอบฉันได้เริ่มต้นใหม่เป็นแก๊งใหญ่อยู่ในโรงเรียนเป็นแก๊งที่ดำลงและสังคมคอยแต่ติเตียนและเวลานั้นก็ล่วงเลยมาเป็นเวลานานสายตาคนส่วนใหญ่ของมองผู้ฉันเป็นแค่อันตรายแต่ฉันไม่แคร์หรอกเพราะฉันรักเพื่อนของฉันเพื่อนที่ทำอะไรฉันก็ทำเพราะฉันรักของฉันเพื่อนเริ่มแก้ผ้าฉันก็ยิ้มเพราะฉันรักของฉันโดนทำเหมือนคนบ้าเอาอะไรมาหน้าฉันก็ยิ้มของฉันโดนตะคอกหน้าฉันก็ยิ้มเพราะฉันรักของฉันโดนเสียดเรื่องร่างกายฉันก็ยิ้มเพราะฉันรักของฉันโดนดูถูกเรื่องเงินฉันก็ยิ้มเพราะฉันรักของฉันโดนด่าว่าไอ้โง่ฉันก็ยิ้มเพราะฉันรักของฉันอยู่กับความหวังอยู่กับความทุกข์อยู่กับความผิดหวัง yeah. อยู่กับความหมดล้าอยู่กับความเหงาอยู่ในคืนที่ปวดร้าวเอ้ยโยเอ้ยและมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ทุกวันนี้มันยังคงฝังใจมันบอกว่าแฟนของมึงนั้นแอบไปนอนกับของใครเรื่องนี้มันโคตรแย่มันทำผมโคตรจะบอกหมดว่าคนที่เอากับแฟนมึงคือเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มฉันไม่มีสติแล้วแหกปากล้อมเหมือนกับคนโง่เรื่องนี้มันมีหลักฐานและคนเขาเห็นกันอยู่ทนโทษและในคืนนั้นฉันก็เศร้าและก็เมาไม้พวกมันยังหัวเราะตอนฉันเศร้านั่งอยู่ข้างกายและฉันก็โวยวายตอนที่คุยกับเธอในตอนเช้าตอนนี้ฉันได้สร้างแผลใหญ่ที่สุดให้กับเธอแล้วเธอบอกจะคิดอะไรให้มึงนั้นทำตามใจแต่แกไม่รู้จักฉันหรอกว่าตัวฉันมันเป็นใครเธอร้องไห้น้ำตาไหลไปไม่มีหยุดวันนี้ผมได้ทำร้ายกับผู้หญิงที่ผมรักที่สุดพอเริ่มได้สติทุกอย่างมันเหมือนเวลาหยุดเรื่องนี้มันโคตรเจ็บและทำให้ผมมันก้อนจุกเอ้กูถามจำจำไม่มันบอกว่ากูนั่นแค่ล้อเล่นข้างในกูเจ็บแทบตายกูได้แต่นิ่งเพราะมึงล้อเล่นกูแม่งโง่เหมือนควายเพราะพวกมึงนั่นมันล้อเล่นโลกนี้มีคนตายสักกี่คนเพราะคำว่าล้อเล่นจึงมีที่มาจนวันนี้กลายเป็นความหลังผมไม่ควรลงเรียนที่ไม่เคยคิดและเคยปลูกฝังมันจึงมีมาตลอดคำว่าสังคมยังบูลลี่เป็นพวกเองไอ้กระจอกพวกน้องๆไม่ควรมาดูพี่และไม่มีแค่นี้ที่คนโดนล้วนได้ก้าวผ่านพอตัวเองเริ่มเก่งมองเรื่องเก่าแล้วเราไม่โคตรกากไม่ได้มาบอกว่าให้พวกมึงต้องมีโซ่ตัวแต่มึงก็ควรรู้สิไหนมันไม่สมควรเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเล่ามันคงไม่ถึงครึ่งมีผู้คนมากมายที่ผมคงโดนแล้วเขาไม่ถึงครึ่งเมื่อผมแรปเซตชีวิตของผมมันคงดูขมขื่นผมยอมอายก็ได้ถ้าเกิดทำให้โลกนี้มันสูงขึ้นอยู่กับความหวังเอ้คุณไม่รู้หรอกว่ามันเจ็บแค่ไหนอยู่กับความผิดหวังถ้าพูดเพียงไม่กี่วินาทีแต่มันฟังไม่ถึงคนฟังจนตัวตายอยู่กับความหวังเพราะคุณคิดได้หรือยังว่ามันควรแก้ไขยังไงอยู่ในคืนที่ปวดร้าวได้โปรดช่วยกัน